ผ่านไปประมาณ1สัปดาห์นี่เห็นไหมผักหวานป่าที่เราพาเพื่อนๆทำยอดวันนั้นน่ะแน่โอ้พรุ่งนี้น่าจะกินได้แล้วมั้งเนี่ยต้องขอเมนูใหม่ๆแล้วเราเป็นเมนูขี้เกียจนะถ้าถามเราแล้วเราทอดกินอย่างเดียวเลยเราชุบแป้งทอดทันทีบอกเลยถ้าเป็นเราทำเองนะนี่งามมากเลยเห็นไหมโอ้ยอดยอดยอดเยอะเลยเห็นไหมนี่แหละนี่สองต้นนี้ก็น่าจะได้เป็นขีดแล้วนะไม่ก็เกินนะเห็นไหมอันนี้คือยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยคอกเลยนะทุกคนยอดอวบๆเลยยอดยังอวบให้อ่ะคิดดูเดี๋ยวเราก็จะเก็บเดี๋ยวเลยพาเพื่อนๆมาเก็บนะว่าจะเก็บกันแบบไหนนะนี่พามาดูก่อนเฉยนี่โอ้ยมีชะอมด้วยเอ้ยมีตำลึงตำลึงโอ้ยชะอมอะไรวะเนี่ยยอดผักหวานป่าอ่อนๆเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพาเก็บอ่อนๆนะวันนี้มันไม่ทันแล้วอันนี้พามาดูก่อนเฉยโอเคนี่คือ2ต้นนะนี่แค่2ต้นนะเรายังทำไม่เสร็จเลยอยู่รอบๆนี้นับๆแล้วก็40 50ต้นแหละเดี๋ยวให้ทยอยทำเพราะมันจะสูงกว่านี้มากต้องเอาบันไดทยอยปีนทำไปไงแล้วก็มีตอนกิ่งบ้างแล้วก็จะตอนกิ่งขยายเพิ่มนี่แล้วก็ทำยอดไว้กินแบบนี้แหละก็มีได้ขายบ้างเดี๋ยวก็แม่ก็จะมีรายได้พิเศษละจากผักหวานป่านะโอเคคลิปนี้จบไปเท่านี้แหละพามาดูยอดผักหวาน